มีข่าวลือค่ะว่า Blackpink นะคะจะไปออกงานในช่วงสิ้นปีค่ะอ่ะคำถามนะคะก็เกิดขึ้นทันทีค่ะว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่านะคือตอนแรกค่ะก็ต้องบอกว่ามีคนโพสต์นะคะแล้วก็บอกว่ามันยังคงเป็นรูเมอร์ก็คือข่าวลือค่ะสักพักนะคะก็มีการรายงานข่าวค่ะจากบล็อกหนึ่งนะคะของเกาหลีค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเชื่อดีไหมนะก็กลัวจะโดนแกล้งเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่กลัวที่จะแหกโค้งค่ะก็กระโดดขึ้นรถนะคะตามกันมาได้เลยค่ะคือมีการรายงานค่ะว่าสาวๆ Blackpink นะคะจะไปเข้าร่วมในงานประกาศรางวัลค่ะในตอนปลายปีนะคะของทางช่อง MBC ที่ในรายการนะคะที่ชื่อว่า MBC Gaon Dae Jigeon ค่ะในคืนวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะก็คงจะต้องรอรุ้นแล้วก็รอดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าคราวนี้นะคะป้าโบค่ะจะแกงบิงหรือเปล่านะก็เห็นรายงานแล้วนะคะบอกว่าจะไปเอ๊ะแล้วก็สุดท้ายก็นะไม่มีไปนะคะคือใจนึงเนี่ยก็อยากให้พวกเธอได้ออกรายการบ้านนะคะแต่อีกใจนึงก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะเพราะว่าโควิดมันก็รุนแรงจริงๆนะที่นู่นนะคะถึงขนาดที่อย่างเมืองไทยค่ะงานเขาดาวหลายงานเนาะก็โดนนะคะแคนเซิลโดนล้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คล้ายๆกับไบโพล่าค่ะใจหนึ่งก็อยากให้ไปใจหนึ่งก็เป็นห่วงสาวๆนะคะก็อยากให้เธออยู่ในเซฟโซนนะก็ยังไงก็ตามค่ะก็มารอลุ้นแล้วก็รอดูไปแล้วกันค่ะตอนนี้มีข่าวลือค่ะว่าพวกเธอนะคะจะไปออกรายการค่ะของทางช่อง MBC ในช่วงสิ้นปีนะคะวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็มาคอยติดตามไปด้วยกันเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมแล้วแอดจะมาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า